นะเรามาเริ่มกันที่คอมเพรสเซอร์อีกแล้วกันนะครับที่คอมเพรสเซอร์เนี่ยคอมเพรสเซอร์เนี่ยจาก1ไป2ใช่ไหมครับทางเข้าครับทางเข้าเนี่ยมันเป็นไออิ่มตัวเนาะเป็นไออิ่มตัวที่อุณหภูมิ25องศานะครับถูกไหมเนี่ย25นะครับอ่ะคราวนี้เราต้องใช้ทั้ง enthalpy entropy แล้วนะครับ enthalpy เราเนี่ยมันจะเป็น enthalpy ไออิ่มตัวใช่ไหมครับที่25องศาได้เท่าไหร่เดี๋ยวไปเปิดนะครับเดี๋ยวเราต้องใช้ entropy ไว้ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปคิดว่าคอมเพรสเซอร์เป็น isentropic นะครับจะได้รู้ว่าทางออกเป็นมันอยู่ตรงไหนนะครับอ่ะเปิดตารางกันครับSaturated ammonia นะครับเฮ้ยเมื่อกี้ผมเปิดผิดใช่ไหมผมไปเปิดลบ25ใช่ไหมจริงๆต้องเป็นบวก25นะตายแล้วบวก25นะคู่กับความดัน 1003.2 นะครับโอ้ต้องแก้นะครับความดันเป็น 1003.2ความดันหนึ่งศูนย์ศูนย์สามจุดสองอ่ะกลับมาเปิดตารางนะครับที่25องศานะHG นะครับคือนี้1463.5นะครับเห็นไหมส่วน entropy นะครับเดี๋ยวจำบรรทัดก่อนนะบรรทัดอยู่นี่เดี๋ยวนะ25ใช่ไหมนี่5.0293นะครับอันนี้เป็นกิโลจูลต่อกิโลกรัมเคลวินนะครับโอเคไหมแล้วทางออกล่ะเป็น isentropic process นะครับเพราะฉะนั้นอะไรนะ S2 ต้องเท่ากับ S1 ใช่ไหมแล้วก็รู้ว่า P2 นะครับเท่ากับ5,000กิโลปาสคาลนะครับคราวนี้เราจะต้องไปเปิดตาราง Superheated Ammonia นะครับเกิดนี้นะแล้วก็ภาวนาว่าอย่าให้ฉันต้อง Interpolate เลยนะครับเพราะว่าเสียเวลานะครับอ่ะที่ห้ามออกแต่ต้องอินเทอร์โพเลตแล้วล่ะบ่นไปก็ตอนนั้นนะครับเราเจอตาราง 5,000 แล้วนะแล้วก็เราต้องหาเอนโทรปีที่มันเอนโทรปีที่มันมีค่าเท่ากับทางเข้าอ่ะ 5.0 อะไรสักอย่างเลยไปดูนี่นี่นะครับ 5.0293 นะครับ 5.0293 เนี่ยมันอยู่ระหว่างนี้นะครับซึ่งมันก็เลยอยู่ระหว่างเนี่ยครับ140 160นะครับเดี๋ยวเราตัดตรงนี้ไปแปะไว้นะครับจะได้ไม่ต้องเปิดไปเปิดมานี่นี่นะครับ copy ไปอ่ะเราก็มาร์กเอาไว้ว่านี่เดี๋ยวเราต้องหาอะไรบ้างนะเราต้องหาเอนโทรปีใช่ไหมแต่ว่าเรารู้ว่าเอนโทรปีมันอยู่ระหว่างนี้นะครับนี่นะเดี๋ยวเราต้องอินเทอร์โพเลตหานะครับเดี๋ยวผมก็วัดไปทำอินเทอร์โพเลชันแป๊บหนึ่งหลังจากทำอินเทอร์โพเลชันนะครับผ
มก็จะได้ว่าEnthalpy ของผมนะครับคือ 1709.1 นะก็ดูตัวเลขนะครับสมเหตุสมผลไหมนะก็เราอัดมันใช่ไหมครับอัดมันจาก1ไป2ใช่ไหมเราต้องเห็นระดับพลังงานในตัวมันสูงขึ้นนะครับเห็นไหม1,400เป็น1,700นะครับอันนี้ก็ดูว่าน่าจะสมเหตุสมผลนะครับหลังจากนั้นก็ในเรารู้ว่าต้องใช้เรื่องงานใช่ไหมก็ใช้เลยนะครับก็งานนะครับงานที่ใส่ที่คอมเพรสเซอร์ผมก็ใช้สมดุลพลังงานนะครับก็พลังงานเข้าก็จะมีความร้อนที่เข้าที่คอมเพรสเซอร์ใช่ไหมบวกกับพลังงานที่มากับมวลขาเข้านะครับแล้วก็พลังงานออกไปกับมวลนะครับแล้วก็พลังงานออกไปในรูปของงานนะครับต้องเท่ากับ D/T เป็น0นะครับก็ไล่ตัดตัวแปรก็จะมีตัดได้ตัวหนึ่งกับตัวนี้นะครับเนื่องจากเราทางสมมติฐานทางทฤษฎีบอกว่าคอมเพรสเซอร์ต้องทำงานเป็น isentropic process ใช่ไหมซึ่งคำว่า isentropic ก็คือ adiabatic นะisentropic process คือ reversible adiabatic process นะครับซึ่งแค่คำว่า adiabatic คำเดียวไม่ต้องมี reversible เนี่ย Q มันก็เป็น0ไปแล้วนะครับทีนี้ W com เท่ากับเท่าไหร่นะครับคำนวณไว้เลย W com เราก็เท่ากับ H1 ลบ H2 นะครับผมจับลบเลยนะก็ได้เท่าไหร่ล่ะนะ H1 มันคือ 1463.5 ใช่ไหมผมเอา H1 ตั้งใช่ไหมลบด้วยอะไรอ่ะ1,700ใช่ไหมเอา1,400ตั้งลบด้วย1,700นะครับก็ได้ออกมาเป็นติดลบนะครับถูกต้องนะครับลบ245.599นะครับนะติดลบก็ถูกแล้วนะครับเพราะว่าคอมเพรสเซอร์นี่เราใส่งานเข้าไปในระบบนะครับทีนี้ผมก็จะหา m. เลยนะผมหา m. ทิ้งไว้ก่อนนะครับ m. ของน้ำยาแอมโมเนียนี่นะก็คืองานคอมเต็มๆใช่ไหม1เมกะวัตต์ที่เขาบอกมาใช่ไหมหารด้วยงานจำเพาะที่เราเพิ่งคิดเมื่อกี้ใช่ไหมครับงานเต็มๆก็คือ 1,000 กิโลวัตต์นะครับหารด้วยเอาเฉพาะขนาดนะครับ 245.599 นี่นะเดี๋ยวเราจะได้ละว่าโฟลว์ของน้ำยาเราอะเป็นเท่าไหร่นะครับโฟลว์น้ำยาเนี่ยของจริงมันไม่รู้หรอกนะต้องใช้ประเมินอะไรแบบนี้แหละนะครับท่อมันก็เล็กมากเมื่อเทียบกับไอ้เครื่องมือวัดที่เราจะไปวัดมันนะครับผมได้ flow rate มาเป็น 4.07168 กิโลกรัมต่อวินาทีนะครับโหเยอะเหมือนกันนะเนี่ยแปลว่าเป็นระบบทำความเย็นขนาดใหญ่นะเนี่ยเป็นฮีทปั๊มขนาดใหญ่นะครับ4กิโลต่อวินาทีเยอะไหมอ่ะคุณก็นึกถึงน้ำขวด1ลิตรครับวิ่งผ่านหน้าคุณไป4ขวดทุกๆวินาทีมันก็เร็วนะนึกถึงท่อน้ำยาแอร์ท่อทองแดงเล็ก3หุ่นหรือว่า4หุ่นอะไรเงี้ย3หุ่น5หุ่นอะไรเนี่ยเล็กไปครับนะน้ำ4ขวดวิ่งผ่านหน้าคุณไปภายใน1วินาทีนี่ท่อขนาด3หุ่น5หุ่นน่าจะเล็กไปนะครับถัดไปเราหา enthalpy ได้2จุดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราจะไปหาจุดที่เหลือนะครับ